สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นแฟนอาร์ตนะครับเรื่องใหม่แล้วนะครับก็คือดราก้อนบอลจักรวาลคู่ขนานนะครับหรือดราก้อนบอลมัลติเวิร์สนะครับก็แล้วแต่เรียกละกันนะครับแต่ว่าผมขอสงวนเรียกว่าดราก้อนบอล M นะครับเพราะว่ามันง่ายแก่การเรียกนะครับแล้วก็ง่ายแก่การทุกคนเนี่ยสามารถเสิร์ชได้เขียนว่าดราก้อนบอล M ก็จะสามารถเจอได้ใน YouTube นะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าซีรีส์นี้นะครับผมจะทำตามสัญญานะครับที่ได้สัญญาทุกคนไว้ว่าจะลงทุกวันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าซีรีส์นี้นะครับมีมากกว่านะครับ 50-60 ตอนเลยนะครับซึ่งเต็มอิ่มแน่นอนผมจะลงทุกวัน 16:00 น.นะครับสามารถติดตามได้นะครับสำหรับ Dragon Ball M เสิร์ชง่ายๆเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกคนนะครับก็ไปติดตามชมได้เลยสำหรับ Dragon Ball จักรวาลคู่ขนานตอนที่1ศึกจักรวาลคู่ขนานณสถานที่แปลกประหลาดสถานที่หนึ่งมี2นักรบที่แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยต่างรู้จักกันดีกำลังปะทะกันด้วยการต่อสู้กันของ2นักรบด้วยพลังมหึมาจึงทำให้ผู้ชมที่อยู่ในสนามนะครับรับรู้ได้ถึงความรุนแรงของการต่อสู้ครั้งนี้ปรากฏว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างโบรลี่กับเบจิโต้โหไม่น่าเชื่อเลยฮะเฮ้ยจุ๊บบ้าพลังอะไรของมันเนี่ยโบรลี่ที่กำลังคลั่งนะครับกำลังจะปล่อยพลังใส่เบจิโต้เบจิโต้ที่กำลังตั้งหลักได้นะครับเขาไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนเขาเตรียมสวนโบรลี่อย่างเต็มเป้าพลังคลื่นเต่าบิ๊กแบงทุกคนนะครับที่อยู่ข้างสนามนะครับต่างแปลงร่างนะครับเพื่อต้านทานนะครับผลกระทบจากการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนระวังตัวด้วยล่ะคุณพิคโคโร่ครับมาหลบหลังผมก่อนครับอีบ้าจริงๆทำไมเจ้าชายอย่างฉันเนี่ยต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยผลกระทบนะครับจากการต้านพลังกันของ2คนนี้นะครับจึงทำให้นะครับผู้ที่ชมอยู่รอบสนามเลยเนี่ยต่างล้มนอนกองพับไปนะครับเนื่องจากแรงต้านนะครับพลังอันรุนแรงนะครับของ2คนนี้อีบ้าชมัดรุนแรงอะไรขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะงงใช่ไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงมีการต่อสู้เลยแล้วทำไมเมื่อมีเบจิโต้แล้วมันยังมีทั้งโกคูกับเบจิต้ายืนอยู่ล่ะเชื่อว่าหลายคนคงงงใช่ไหมครับงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับให้ทุกคนดูนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนักกาแล็กซี่อันเงียบสงบที่กว้างใหญ่นะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็มียานอวกาศนะครับแปลกประหลาดเนี่ยปรากฏตัวมาปิ๊บปิ๊บตอนนี้เราถึงจักรวาลคู่ขนานปิ๊บปิ๊บเลขที่5098ปิ๊บปิ๊บ487ปิ๊บปิ๊บ923ปิ๊บปิ๊บ674ปิ๊บปิ๊บเรียบร้อยแล้วปิ๊บปิ๊บเริ่มทำการค้นหาได้โหเหนื่อยจริงปิ๊บปิ๊บตรวจพบแล้วครับผลคือที่เดิมเลยครับโลกงั้นเหรอใช่แล้วครับโลกอีกแล้วครับคนพวกนั้นเนี่ยแตกต่างจากคนก่อนหน้านี้สินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปรับตัวมารับทราบครับปิ๊บปิ๊บโอ้มีวังของพระเจ้าด้วยครับงั้นมุ่งหน้าไปที่นั่นเลยชาวนาเม็กพร้อมหรือยังล่ะเอาแล้วล่ะครับบุคคลปริศนานะครับกำลังมุ่งมาที่โลกนะครับแล้วก็มาที่วังของพระเจ้าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรหรือเปล่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วนะครับเราก็มิอาจทราบได้พระเจ้าครับทำไมยานอวกาศถึงลงจอดที่นี่ได้ล่ะครับเฉพาะคนได้รับอนุญาตเท่านั้นนี่หนาครับไม่หรอกคนพวกนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วล่ะชาวนาเม็กมีสิทธิ์มาที่นี่ได้เสมอแหละมิสเตอร์โปโป้เดนเด้นะครับที่เฝ้ามองยานอวกาศนะครับที่กำลังลอยลงมาเลยเนี่ยก็ได้พูดแหละครับว่าแต่ยานลำนี้เลยเนี่ยไม่เหมือนกับยานของพวกเราเลยนะครับใช่แล้วล่ะระวังตัวได้ล่ะเดนเด้ผลปรากฏว่านะครับบุคคลเนี่ยที่ลงมาจากยานอวกาศนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับก็เป็นชาวนามิกนี่แหละสวัสดีครับทุกท่านตัวเขียวทั้งหลายเฮ้ยนายคือใช่แล้วครับพวกเราเนี่ยก็คือชาวนามิกนะครับจากจักรวาลอื่นนะครับพวกเราเนี่ยมาที่นี่ได้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีของชาววากานะครับอุ๊ๆโดยคนประหลาดเหล่านี้นะครับก็ได้ทำการอธิบายนะครับให้กับพวกพิโกโลได้ฟังแหละครับว่าจักรวาลนี้เลยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีหลายแห่งและแต่ละแห่งเนี่ยก็ดำเนินไปแค่หนทางเดียวแต่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยตัวเรื่องทุกอย่างนั้นเนี่ยจะเหมือนเดิมทุกประการมีเพียงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละที่จะทำให้จักรวาลแต่ละแห่งเนี่ยแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นนะฮะในจักรวาลแห่งหนึ่งท้องฟ้าบนดาวของพวกคุณเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงแต่ในขณะอีกแห่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาบุกยึดโลกก็ได้และอาศัยอยู่แทนนะครับจึงทำให้เกิดความแตกต่างกันและอีกตัวอย่างก็คือในจักรวาลแห่งหนึ่งและเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยที่ชาววากาได้ค้นพบเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เดินทางผ่านข้ามจักรวาลคู่ขนานได้โดยพระเจ้าเลยเนี่ยก็ได้ตัดสินว่าจักรวาลแต่ละแห่งเนี่ยควรจะปิดตัวก็คือไม่ควรให้เข้าหากันนะครับแต่ก็ได้รับอนุญาตให้มีงานพิเศษข้ามจักรวาลได้ชาววากาจึงสานสัมพันธ์กับชาวนามิกเพื่อจัดทัวร์นาเมนต์ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างนักสู้ของจักรวาลทั้งหมดและผู้ชนะนะฮะจะมีโอกาสได้ขอพร3ข้อจากดราก้อนบอลของชาวนาเม็กเลยนะครับอู้หู
ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับและดราก้อนบอลของชาวนามิกในจักรวาลอื่นเนี่ยก็จะช่วยคืนชีพให้กับผู้เสียชีวิตในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยครับนอกจากนี้เลยเนี่ยนี่เป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับนักสู้ที่ต้องการหาความท้าทายใหม่ด้วยและมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มีค่านะครับและไม่มีอันตรายใดๆเราอยากจะถามว่าพวกคุณสนใจจะเข้าร่วมหรือไม่ข้าก็ยังสงสัยอยู่นิดหน่อยแหละนะแต่ว่าซุนโกคูจะต้องลงแข่งอย่างแน่นอนนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดบนดาวดวงนี้สินะครับอ๋อพวกผมเนี่ยจะส่งข้อความเชิญมาเองครับแล้วก็เวลาเพียงไม่นานนะครับทุกคนนะครับก็มารวมตัวกันแล้วนะครับที่สถานที่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรนะครับที่โกคูนะครับจะตื่นเต้นนะครับกับทัวร์นาเมนต์การต่อสู้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดียอดไปเลยอุบุจะได้ทดสอบพลังโดยไม่ต้องเสี่ยงอีกด้วยพวกเขาจัดไว้อย่างดีเลยโคตรตื่นเต้นเลยละฉันไม่เชื่อเรื่องจักรวาลคู่ขนานอะไรพันนั้นหรอกนะแต่ว่าคาคารอสไม่มีทางที่แกจะไปด้วยที่ฉันเนี่ยไม่ไปด้วยหรอกนะเดี๋ยวแกจะได้เซอร์ไพรส์อะไรแน่นอนว่าแต่ว่าพวกผมมีคำถามครับคือสู้แบบทีมได้หรือเปล่าครับผมต้องขอเสียใจด้วยละกันนะครับ1ต่อ1เท่านั้นครับพวกคุณจะแพ้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถสู้ได้ภายในระยะเวลา30วินาทีหรือยอมแพ้นะครับส่วนอาวุธนั้นน่ะอนุญาตครับคุณต้องเข้าสนามเพียงแค่คนเดียวและห้ามใช้อุปกรณ์นอกลู่นอกทางด้วยนะครับพวกผมเนี่ยคอยจับตาการต่อสู้นี้อยู่อ๋องั้นก็ตกลงเลยครับพวกเราเนี่ยขอให้ลงชื่อในนามของโกเทนคูดด้วยนะครับเขาอยู่กับพวกเรานี่แหละเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยคุณก็ยังไม่เห็นหรอกส่วนพวกเรา2คนเนี่ยขอไปดูในฐานะผู้ชมละกันนะครับได้ครับยินดีต้อนรับเลยพวกเราเนี่ยก็อนุญาตให้ใครก็ได้มาแข่งขันครั้งนี้ครับมีนักสู้คนนึงเนี่ยก็มาสมัครเข้าแข่งขันเหมือนกันทั้งที่ลูกชายของเขาเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำนะครับพวกเราเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกครับถ้าพวกคุณเนี่ยจะสร้างโกเทนคูดขึ้นมาขอแค่ปรากฏตัวก่อนลงแข่งก็พอแล้วครับโดยพิกโกโลกับโกฮังนะครับก็ขอสละสิทธิ์นะครับเขาขอไปดูนะครับในฐานะผู้ชมก็เพียงพอแล้วผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าพวกคุณเนี่ยก็คือกลุ่มที่18นะครับหรือจักรวาลที่18นะครับในการลงแข่งครั้งนี้นะครับและนี่นะครับก็คือตัวเลขของจักรวาลของพวกคุณจงจำเอาไว้ล่ะคนที่เข้าแข่งร่วมการแข่งขันนะครับหรือเข้าชมในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยกรุณานะครับขึ้นยานมาด้วยเลยล่ะครับเอ้าจะเสียเวลาให้มากนะคาคารอสแกรีบขึ้นมาเร็วดูเหมือนว่านะครับเบจิต้านะครับจะคันไม้คันมือแหละครับในการต่อสู้นะครับในศึกครั้งนี้ดูเหมือนว่าจีจี้นะครับจะเป็นห่วงโกคูแหละครับในการไปต่อสู้ครั้งนี้นะครับแต่ชาวนามิกก็อธิบายให้ฟังแหละครับว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกครับไม่มีเรื่องไหนในที่ดราก้อนบอลแก้ไขไม่ได้หรอกครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนคงมาถึงสถานที่นี้ครบกันหมดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยพวกเรานะครับจะพร้อมเดินทางกันแล้วนะปี๊บปี๊บยานกลับมาแล้วเปิดระบบแอร์ล็อกด้วยปี๊บปี๊บทุกคนนะครับที่มาอยู่บนยานอวกาศนะครับก็ต่างตกตะลึงแหละครับถึงความกว้างขวางนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆของยานอวกาศนี้จะต้องเดินทางอีกนานหรือเปล่าล่ะครับไม่หรอกครับเดี๋ยวเราจะว่าไปยังจักรวาลที่จัดการแข่งขันเดี๋ยวนี้แหละครับด้วยไม่เป็นจักรวาลเนี่ยที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ครับจึงไม่ต้องกลัวว่าจะทำลายสิ่งมีชีวิตที่แห่งนั้นทันใดนั้นเองนะครับยานอวกาศนะครับก็ทำการวาร์ปนะครับไปสถานที่ที่เขาบอกเลยซึ่งถือว่าไวมากๆมาถึงสถานที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าสถานที่เนี่ยใหญ่มากๆเลยแหละครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เลยเนี่ยน่าจะมันหยดแน่นอนผมขอแนะนำก่อนเลยนะครับที่นี่เนี่ยคือเขตของจักรวาลหมายเลข18นะครับพวกคุณเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนก็ได้แต่อย่าไปมีเรื่องกับคนอื่นนะครับผมขอเตือนก่อนนิดนึงละกันพวกคุณอาจจะได้พบกับคนที่พวกคุณน่าจะรู้จักนะครับแต่พวกเขาเนี่ยมาจากจักรวาลคู่ขนานแห่งอื่นนะครับไม่ต้องตกใจเลยโอ้โหสนามโคตรใหญ่เลยแฮะที่นี่คงเป็นมุมของจักรวาลที่18สินะทัวร์นาเมนต์คงจะเริ่มหลังจากที่คนอื่นเนี่ยมาจากมุมด้านขวามือของเราเข้ามาในสนามอย่างแน่นอนเลยโกฮังนะครับที่ยืนอยู่เลยเนี่ยก็สังเกตดูแหละครับว่าซ้ายมือเลยเนี่ยก็คงจะเป็นมุมของจักรวาลที่17แน่เลยนะครับซึ่งต้องรอดูแหละครับว่าจะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงเนี่ยกับพวกโกคูเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโกฮังนะครับที่หันมองไปทางซ้ายนะครับเขาถึงกับตกใจแหละครับเมื่อเขานะครับได้พบเจอนะครับกับศัตรูตลอดการของเขานะครับอย่างเซลอ้าวแกอีกแล้วเหรอเอาแล้วสิครับจักรวาลคู่ขนานนี้มันคืออะไรทำไมถึงมีเซลล์นะครับปรากฏตัวขึ้นมานะครับก็ต้องรอชมตอนหน้าแหละครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนในเมื่อมีตัวละครบางตัวเนี่ยสามารถกลับมาได้แล้วก็ผมขอเตือนแล้วกันนะครับว่าอย่าสปอยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับผมก็ทราบว่าบางคนเนี่ยจะพอรู้เนื้อเรื่องมาบ้างแล้วนะครับอย่าสปอยนะครับใครสปอยเนี่ยผมขออนุญาตแบนเลยนะครับเพราะถือว่าผิดมารยาทละกันเนาะคือเห็นใจเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ห้ามแปะลิงก์นะครับของคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต้นทางนะครับเขาไม่ได้อนุญาตนะครับให้มาแปะลิงก์นะครับในคลิปนี้ของผมนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยละกันนะครับ
และแน่นอนล่ะครับว่าคลิปนี้นะครับจะลงทุกวัน4โมงเย็นนะครับและผมรับประกันได้เลยล่ะครับว่าในไทยนะครับยังไม่มีใครนะครับทำเรื่องนี้นะครับจนถึงตอนที่60กว่าแน่นอนผมจะทำเรื่อยๆทุกวันนะครับแค่คุณเนี่ยฝากกดติดตามฝากกด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับถ้ายอดวิวมันเยอะจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจนะครับในการทำทุกวันทำเรื่อยๆทุกคนได้ชมนะครับแล้วก็งานเนี่ยผมรับประกันว่าผมจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำดีได้เลยแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ